พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานี้เองเป็นเหตุการณ์นี้ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของจีนเสี่ยงตายโดยการเข้าไปหิ้วถังแก๊สที่กำลังติดไฟออกจากห้องครัวของบ้านหลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ในมณฑลเสฉวนครับปากของเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนไปด้วยบอกว่าให้ผู้คนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงถอยออกไปก่อนที่จะนำถังแก๊สใบนี้ไปไว้อย่างที่ปลอดภัยครับนี่โอ้คนแถวนั้นนี่ตื่นตกใจกันเลยทีเดียวไฟยังลุกไหม้แบบนั้นอยู่เลยนะครับนี่เก่งมากนะคะเรียกว่าถูกเทรนมาดีเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นนะครับชาวบ้านก็วิ่งหนีกันรอบๆเขาก็บอกว่าออกไปไกลๆออกไปไกลๆส่วนตัวเขาเนี่ยหิ้วถังไฟยังลุกอยู่เลยนะคะ